อาจารย์ขาทีนี้เรากลับมาประเด็นในตำแหน่งนายกสมาพันธ์ค่ะตำหน้าที่นี้มีหน้าบทบาทอย่างไรบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าคงจะเป็นประเพณีของทาง IFSCC ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ IFSCC ไปจัดประชุมที่ประเทศไหนเขาก็จะให้ตัวนายกสมาพันธ์โลกเนี่ยนะคะหรือนายกเป็นประธานของ IFSCC เป็นคนของประเทศนั้นค่ะแต่การที่เราจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการนี้เราต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด6ปีนะคะ6ปีก็คือจริงๆอาจารย์เข้าไปทำงานแล้ว4ปีละค่ะปีนี้ที่อาจารย์ที่ประเทศไทยแล้วได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือปีที่5ค่ะนะคะที่เราจะได้เป็นนายกสมาคมค่ะนะคะหรือนายกสมาพันธ์ซึ่งบทบาทก็คือเราสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของบทบาทของสมาพันธ์ซึ่งสำนักโลกเนี่ยต่อกลุ่มสมาชิกทั่วๆไปนะคะเราสามารถที่จะส่งนักวิชาการจากทั่วโลกซึ่งเรามีคอนแทคอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการนักวิชาการชั้นนำจากญี่ปุ่นเราก็ขอไปที่สมาคมญี่ปุ่นว่าเนี่ยยินดีไหมถ้าเกิดจะไปช่วยประเทศนั้นซึ่งเขามีต้องการความก้าวหน้าต้องการการช่วยเหลือในเรื่องวิชาการของเครื่องสำอางเนี่ยให้ตรงจุดนี้ซึ่งตัวสมาพันธ์ก็สามารถทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะพยายามเข้าไปที่จะช่วยกันพัฒนานะคะในเรื่องของความรู้เทคโนโลยีวิชาการต่างๆของธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศที่เป็นสมาชิกประเทศไทยเรามีความชำนาญในเรื่องของการใช้ศิลปะนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางจริงๆคือ art and science นะคะก็คือไม่ใช่แค่วิทยาการหรือเทคโนโลยีเทคนิคแค่นั้นเรายังมีความเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นคนไทยมีเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำพัฒนาเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ค่ะอันนี้คือจุดแข็งของเราแล้วประเทศคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่รักความสงบนะจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นในแง่ของการปรับนิสัยใจคอไปใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยรู้สึกมันสอดคล้องไปได้ดีนะคะอีกจุดหนึ่งที่แข็งของเราก็คือประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มี natural resource นะคะหรือพวกสารสกัดสมุนไพรนะคะสิ่งที่เป็นได้จากธรรมชาติมากมายนะคะแล้วก็เรามีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมายาวนานมีความเชื่อมีการใช้ต่อมาและเราก็สามารถที่จะปรับภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาการเทคโนโลยีได้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราค่ะนะคะแล้วข้อควรระวังของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตทั้งผู้ผลิตส่วนผสมแล้วก็ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุดท้ายค่ะที่ต้องระวังมากๆในการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็คงจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะคะในณขณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยดีค่ะนะคะแต่การที่เราจะพัฒนาขึ้นต่อไปได้เนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องของการรักษาคุณภาพให้ดีเน้นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎนะคะเช่นตอนนี้เรามีอาเซียนฮาร์โมไนเซชันแล้วประเทศไทยเราไม่ว่าจะทำมาตรฐานของเครื่องสำอางนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาเซียนฮาร์โมไนเซชันซึ่งจริงเองก็เชื่อว่าบริษัทต่างๆสามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบได้ใช่ถึงอุปสรรคสำคัญแล้วก็สิ่งที่SME หรือว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรจะระวังค่ะค่ะถามว่าจุดอ่อนของเราก็ยังมีนะคะในแง่ของประเทศไทยเราอาจจะไม่มีวัตถุดิบในเรื่องของวัตถุดิบของเครื่องสำอางจะมี2จุดจุดหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่เป็นแอคทีฟหรืออาจจะเป็นสารสกัดธรรมชาติสมุนไพรต่างๆเนี่ยเรามีแต่ถ้าวัตถุดิบที่เป็นเชิงในแง่ของการเอามาทำตัวครีมเบสหรือสารเคมีต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยประเทศไทยเราไม่มีการผลิตเหล่านี้หรือมีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะนำเข้าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนว่าประเทศไทยเราไม่มีการผลิตวัตถุดิบทางด้านนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนของเรานะคะส่วนถามว่าจะเป็นจุดอ่อนมากไหมก็อาจจะไม่มากนักเหตุผลเพราะวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ย
เวลาเราสิ่งนี้เราจะซื้อหรือนำเข้ามาเรายังต้องเอามาใช้ในศูนย์เนี่ยซึ่งในปริมาณไม่มากนักเพราะว่าจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่แล้วจะมีน้ำเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรานำเข้าวัตถุดิบมาแล้วมาอย่างน้อยมาผลิตในประเทศไทยมันก็ยังช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยทำให้ต้นทุนของการผลิตเครื่องสำอางถูกลงอันนี้ก็ยังเอามาใช้ได้นะคะอาจารย์ขาแล้วเรื่องของเทรนด์ล่ะคะเทรนด์ความสวยงามตอนนี้ลุคไหนมาแรงหรือว่าผู้บริโภคนี้ใส่ใจกับเรื่องไหนที่สุดในการเลือกใช้เครื่องสำอางค่ะถ้าตอนนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วเนี่ยคนจะคิดถึงความเป็นธรรมชาติค่ะนะถ้าอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะถ้าอันไหนที่เราบอกว่าเป็นกรีนโปรดักต์อันไหนที่เราบอกว่าเป็นออร์แกนิกค่ะเห็นไหมคะคนจะสนใจและยอมซื้อในราคาแพงนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์มาเป็นเทรนด์ทั้งในประเทศเราและทั่วโลกทั่วโลกค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดลักษณะแบบนี้นะคะทั่วโลกเขาก็นิยมเขานิยมใช้อะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะเช่นกันทีนี้ในส่วนของความนิยมแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอามารวบรวมกันไว้ว่าเครื่องสำอางในอุดมคติที่ดีมากๆแล้วในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์ก็จะมองมุมมองว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า 3E ค่ะนะคะ 3E นะคะ 3E นี้ความหมายก็คือ E ตัวแรกก็คือ Effective ค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องเห็นผลถูกต้องถ้าเราบอกว่าเราเคลมว่าเราเป็นไวท์เชนนิ่งเนี่ยมันก็จะต้องทำให้แน่นขั้นหน้าขาได้จริงค่ะเราบอกว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งก็ควรที่จะลดทำให้ดูชะลอวัยได้ถ้าพูดว่าเราเหี่ยวย่นนะเราจะไม่อยากฟังอันนี้ก็อีตัวที่หนึ่งค่ะอีตัวที่สองก็คืออีโคโนมิกเครื่องสำอางที่ดีเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อในราคาโอเวอร์ไพรส์แพงเกินไปราคาแพงสุดไม่มีความจำเป็นเลยค่ะนะคะหลักเครื่องสำอางที่จะต้องเป็นราคาที่ยุติธรรมค่ะถ้าเป็นราคาประหยัดได้ยิ่งดีค่ะไม่ได้หมายความว่าถูกค่ะแต่ต้องราคาสมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารประกาศหรือใส่สารที่ให้ผลแล้วก็คุณภาพดีมากๆอาจจะราคาสูงขึ้นมาได้บ้างค่ะไม่จำเป็นแต่ที่จำเป็นต้องแพงเบอร์ค่ะนะคะและอีกอีหนึ่งก็คืออีโคโลจิคอลนะคะก็คือดีแล้วคุณภาพดีแล้วราคาประหยัดแล้วแต่เป็นพิษเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายกับผู้ใช้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้ากับธีมของงานเราเลยค่ะนะคะก็คือ3 D นะคะก็เป็นในเรื่องของนะ effective economic แล้วก็ ecological พอฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายบ้างค่ะค่ะอาจารย์ขาแล้วกลับมาที่เรื่องส่วนตัวบ้างนะคะอาจารย์ทำงานแบ่งเวลางานกับชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเป็นนายกสมาพันธ์แล้วเป็นคณบดีด้วยนะคะแล้วดูแลตัวเองอย่างไรอาจารย์ดูสดใสแล้วก็ดูดีมากเลยอะค่ะต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากในวันนี้รู้สึกนะคะก็ต้องบอกว่านะคะทำอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คิดถือว่าเป็นหลักของการทำมาตั้งแต่เด็กๆก็คือชอบคำพูดที่ว่าเอาใจใส่คือจริงๆเนี่ยเป็นคำพูดที่สั้นๆนะเอาใจใส่เนี่ยโอ้โหคำไทยนี่ลึกซึ้งนะคะเราจะใส่ใจเข้าไปได้อย่างไรนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยเครื่องจักรทำงานเครื่องจักรก็ทำตามหน้าที่ไปนะคะสมมติเครื่องนั้นเกิดทำผิดอะไรขึ้นเสียหายมาเครื่องจักรก็ปั๊มไปเรื่อยๆไม่ได้มีความสนใจนะคะแต่คนไม่ใช่เครื่องจักรในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราต้องใส่ใจเข้าไปนะคะและถ้าอะไรก็ตามที่เราทำจากใจทำด้วยใจเป็นเชื่อมั่นว่าต้องดีและก็ต้องประสบความสำเร็จนะคะค่ะและที่สำคัญก็คือถ้าเราใส่ใจนะคะเราสนใจเราก็จะรักงานของเราและถ้าเราทำด้วยความรักเราก็จะทำได้โดยไม่รู้เหนื่อยแล้วก็ไม่รู้เบื่อค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดนะคะว่าค่ะทำนะเป็นความรับผิดชอบนะคะจริงๆถ้าถามว่างานที่เป็นนายกสมาพันธ์ของเครื่องสำอางโลกเนี่ยหนักนะคะเพราะว่าเราต้องทำงานกว่าจะได้มาก็ต้อง 5-6 ปีทำงานกับเขาในช่วงที่เป็นนายกเนี่ยเราก็จะต้องทำงานดูแลที่จะควบคุมในส่วนของสมาชิกทั้งหมดทั่วโลกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือวันที่เข้ามาจัดงานกับเราเนี่ยเราจะต้องดูแลทุกจุดให้ดีอันนี้ก็เป็นภาระที่หนักมากเหมือนกันนะคะขนลุกเลยค่ะอาจารย์จะต้องวุ่นวายมากเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขาแล้วมาถึงวันนี้แล้วขออนุญาตถามอายุได้ไหมคะ
น้องน้องน้องแผนลูกสาวอาจารย์บอกว่าไทยอายุสิคะพี่จะดูสดใสมากเลยเปิดเผยได้ไหมคะได้ได้ค่ะก็สมาพันธ์เครื่องสำอางโลกตั้งในปี1959เราดีใจมากที่ตั้งก่อนเราเกิดเดี๋ยวเราเกิดปีถัดมา1960ค่ะก็ถ้านับปีนี้แล้วโอ้แก่แล้วนะ51ย่าง52แล้วนะคะนี่50แล้วเหรอคะ50แล้วโอ้ยอาจารย์ขาแล้วมาถึงวันนี้แล้วความภูมิใจสูงสุดของอาจารย์คืออะไรแล้วอาจารย์ได้บรรลุในจุดนั้นแล้วหรือยังคะสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะก็คือว่าการที่เราได้ทำหน้าที่นะคะเราได้ทำหน้าที่รับผิดชอบนะคะแน่นอนเราทำหน้าที่รับผิดชอบตัวเราเองว่าเราทำงานที่ดีนะคะทำงานที่สุจริตทำงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะเราการทำงานเราก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวเรานะคะแล้วก็ช่วยพยายามสร้างนะคะอย่างน้อยก็บุตรนะคะหรือคนที่อยู่รอบข้างเราให้ช่วยกันทำความดีอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากในแง่ของความเป็นคนไทยนะคะก็คือว่าเราได้จัดงานจัดงานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้คิดว่าเราทำเพื่อตัวเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏนะคะแล้วก็เกิดความเมื่อเกิดความสำเร็จผลประโยชน์ที่ได้เช่นว่ามันเป็นภาพรวมของประเทศชาตินะคะก็เหมือนที่ได้เรียนแต่ต้นนะว่าเขากลับเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็จะได้เห็นจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเขาได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นความเป็นอยู่ให้เห็นนิสัยใจคอของคนไทยได้เห็นความเจริญและเทคโนโลยีของคนไทยสิ่งเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่ามันไม่สูญเปล่าเขาไปจะต้องจดจำนะแล้วเขาก็ต้องเอาไปใช้เขาคือต้องคิดถึงประเทศไทยถ้าเขามีโอกาสได้ฟังได้เห็นเขาก็จะได้ระลึกถึงว่าเออถ้าเขาจะเริ่มขยายธุรกิจทำธุรกิจมันก็จะต่อเนื่องมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็คนไทยของเรานะคะอันนี้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะอาจารย์ถือว่าเออปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะคะที่เหมือนกับเราทำให้ประเทศชาติเราทำแล้วก็ถวายให้ในหลวงของเรานะคะที่เราจะได้มีโอกาสเผยแพร่ประเทศไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์เองก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะแน่นอนว่าด้วยศักยภาพคือเราก็ตัวเล็กๆนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีทีมทำงานใหญ่โตมากมายนะคะเพียงแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนว่าน้องๆ นะคะทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเจอใครนะจะบอกว่านี่ไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะนี่เป็นความร่วมมือความช่วยเหลือกันทุกคนมาช่วยกันแสดงในบทบาทของความเป็นไทยคนไทยและวันนี้เราก็ดีใจที่มีทาง InnoLab นะคะก็จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยนำเสนอสิ่งนี้ไปให้คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเหมือนกันค่ะที่ให้เวลาในวันนี้อาจารย์ค่ะ